พระคาถาอายุยืนอีกหนึ่งสุดยอดพระคาถามหามงคลปกป้องคุ้มครองช่วยให้อายุมั่นยืนยาวพระคาถานี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าพระคาถาโภชนะทานานุโมทนาเมื่อสวดบูชาเป็นประจำทุกค่ำเช้าจะช่วยให้ชีวิตเกิดความผาสุกโรคภัยไม่เบียดเบียนเกิดสวัสดีสีสุขทั้งร่างกายและจิตใจที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะค่อยบรรเทาทุเลาลงสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นช่วยให้อายุยืนยาวสมบูรณ์พูนสุขทั้งกายใจท่านว่าดีนักแลกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถา3รอบอายุโทพละโททีโรวันนะโทปฏิภาณโทสุขสัทธาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัตชติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทอีคายุยสวาโหติยัตถยัตถูปะปัจฉตีติอายุโทพละโททีโรวันนะโทปฏิภาณโทสุขสัทธาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัตชติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทอีคายุยสวาโหติยัตถะยัตถูปะปัจฉตีติอายุโทพละโททีโรวันนะโทปฏิภาณโทสุขสัทธาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัตชติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทอีคายุยสวาโหติยัตถะยัตถูปะปัจฉตีติสวดบริกรรมพระคาถานี้เป็นประจำแล้วขอพรต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยปกป้องคุ้มครองทั้งตัวท่านและตัวเราขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนปลอดโรคปลอดภัยมั่งมีสีสุขชีวิตราบรื่นอุดมสมบูรณ์สืบไป